เมกเกเกอร์ร้องฝ่ายจัดผุดไฟ MMA ฟาดปากเทนชินคอร์เนอร์เมกเกเกอร์นักสู้ในกรงกับเทนชินนาซูกะวะหลังจากฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์เพิ่งกำราบหนุ่มญี่ปุ่นในวันส่งท้ายปี2018เมกเกเกอร์ออกมาเรียกร้องฝ่ายจัดไม่ว่าจะเป็น UFC รวมถึงไลซินให้จัดไฟนี้ขึ้นในช่วงซัมเมอร์ของปี2019โดยต้องการให้เป็นการต่อสู้ในกรงแบบ MMA ตามที่ทั้งคู่ถนัดกับเทนชินหนุ่มญี่ปุ่นวัย20ปีที่เพิ่งถูกฟอยต่อยน็อกเพียงแค่136วินาทีในการชกโชว์ผมอยากไปโตเกียวเผชิญหน้ากับเทนชินแบบ MMA ก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้ดังนั้นกรุณาช่วยจัดให้ทีเมกเกเกอร์สตาร์ไอริสแห่ง UFC เผยเมกเกเกอร์ฟันเงินกระเป๋าตุง78ล้านปอนด์หรือประมาณ 3,354 ล้านบาทหลังแพ้น็อกยกที่10แบบมวยสากลอาชีพแกฟอยเมื่อปี2017จากนั้นเมกเกเกอร์ก็คืนกรงในรอบเกือบ2ปีก่อนจะแพ้ซับมิชชั่นแก่คาบิบนูมาโกเมดอฟก่อนที่ทั้งคู่และทีมงานจะตะลุมบอลกันทำให้ UFC ตัดสินใจแบนทั้งคู่ชั่วคราวโดยกว่าจะพ้นโทษแบนก็น่าจะช่วงซัมเมอร์ได้เจอกับเทนชินพอดี